1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยๆสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอยสังกับตัวโตไทยๆจ้าเที่ยงมาแล้วค่ะอาหารการกินมาแล้วค่ะโยเกิร์ตนะคะผลไม้ก็มีแต่สตรอเบอรี่นะคะกินแล้วเราจะได้สตรอกันเต็มที่ค่ะโยเกิร์ตราดน้ำผึ้งแล้วก็ธัญพืชหน่อยนึงนะคะกาแฟช็อกโกแลตร้อนค่ะอาหารเที่ยงก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเข้าสู่โหมดปกตินะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะหลังจากไปชาร์จแบตนิดหนึ่งสองสามวันนะคะท่องเที่ยวชมโลกสวยๆสิ่งงามๆที่ผู้คนสร้างขึ้นที่โลกใบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เราได้เห็นกันนะคะไตเติ้ลคลิปขึ้นมาเพลงขึ้นคลิปขึ้นมาก็ไปแวะเมืองใหญ่เหมือนกันนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งทำเนียบรัฐบาลของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นที่ที่สถานทูตไทยของเราอยู่เป็นเมืองเดอะเฮกนะคะหรือว่าเดนฮาร์กภาษาฮอลแลนด์นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็เดอะเฮกค่ะเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพระราชวังหลากหลายอย่างก็อยู่เมืองนั้นแต่ตัวไปแวะไม่นานนะคะจริงๆก็เราก็ไปต่อรถไฟที่นั่นด้วยนะคะไปแวะหาพี่คนไทยนะคะตัวรู้จักกันมานานแล้วค่ะพี่คนไทยคนนี้ก็รู้จักกันมาได้ 6-7 ปีได้นะคะเขาก็ทำกับข้าวทำอาหารขายในประเทศเนเธอร์แลนด์นี่แหละค่ะหลากหลายที่สั่งเขาเหมือนกันร้านอาหารรายย่อยอะไรต่างๆก็สั่งเขาก็มีทั้งไปส่งเองแล้วก็ทำส่งตามร้านอาหารไทยต่างๆรอบเนเธอร์แลนด์ก็ว่าได้นะคะก็รู้จักช่องทางทำมาหากินเขาก็คล่องแล้วเรียบร้อยนะคะไปแวะเอาของนะคะพอดีแกไปบ้านนะคะพี่สาวแกก็ป่วยหนักนะคะเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งไงระยะสุดท้ายก็ว่าได้เขาก็อยากไปเห็นกันสักครั้งนะคะแกก็เลยไปนะคะไปเยี่ยมพี่สาวแล้วก็ถ้าใครฝากซื้อของซื้ออะไรแกก็หิ้วมาให้ด้วยถ้าคนฝากเยอะเขาก็ได้ค่าหิ้วค่าอะไรค่าน้ำค่าอะไรของเขาตัวก็ฝากเขาซื้อด้วยนะคะเราก็เลยไปแวะเอาด้วยเหมือนไปเยี่ยมกันด้วยค่ะก็เลยได้กลับมาแกก็เลยได้หน่อไม้สดนะคะจากทางเมืองไทยถ้าบ้านเราก็คงเป็นหน่อไม้ไผ่หวานอะไรก็ว่ากันไปหน่อใหญ่ๆแกก็หั่นสับมาเรียบร้อยเข้าช่องฟิตไว้แพ็คใหญ่เลยนะคะแกก็ให้ตัวแพ็คหนึ่งมาเมื่อเช้าก็เลยแกงนะคะคิดถึงใบแมงรักผักอีตูบ้านเราชะอมผักขาไข่มดแดงจังเลยค่ะแกงเรามีอะไรเราก็ใส่ไปก็เลยได้ใส่บวบฝรั่งนะคะไม่ได้ถ่ายทำให้ดูอย่าว่ากันนะคะการทำอาหารการกินสูตรใครสูตรมันพอปลาแดกผงชูรสมันก็นัวมันก็แซ่บเองนะคะสไตล์ใครสไตล์มันเรามีเครื่องปรุงครบก็พอการใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าจะเป็นรสดีผงชูรสน้ำปลาปลาปลาแดกก็ว่ากันไปนอกจากนั้นเราก็ประยุกต์เอากับผักกับอะไรบ้านเขานะคะเอาว่ากันไปเรื่องอาหารการกินนะการนิดหนึ่งแล้วกันแกก็มีเรื่องมาเล่าสู่โตฟังเหมือนกันนะคะแกสงสารพี่คนหนึ่งมาอยู่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์30กว่าปีได้แกว่านะคะ
แล้วพี่คนนี้ก็เป็นคนเก่าคนแก่นะครับมีงานอะไรก็ทำไปทำไปตั้งแต่มาแรกๆรุ่น30 40ปีแรกๆก็ได้งานอะไรทำก็ทำแรกๆก็มาอยู่กับสามีกับเขาก็ทิ้งกันไปแกก็ไปทำงานร้านนวดร้านอาหารแกก็ทำไปจนร่างกายก็สู้ผอมร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมช่วงที่ทำงานได้ก็ทยอยส่งเงินไปซื้อที่กับน้องสาวเขาก็มีพี่น้องกันแค่2คนนะคะน้องสาวกับพี่แกก็รักน้องมากแกก็ส่งเงินไปนู่นแหละค่ะทางอีสานบ้านเรานี่แหละแกก็พูดเป็นอุทาหรณ์อยากจะเตือนทุกคนการรักพี่รักน้องเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องรักตัวเองเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้ไม่ว่าพี่ว่าน้องเงินทองก็ไม่เข้าใครออกใครโตโต้ก็เคยเจอกับตัวเองไหมเหมือนกันหลากหลายกรณีเหมือนกันแต่ก็อย่างว่านะครับพี่น้องนะคะสายเลือดเดียวกันเราก็ไม่อยากจะพูดมากแล้วนะคะแต่เรื่องของพี่คนนี้แกอยากให้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังคือว่าแกก็ส่งเงินไปน้องก็ซื้อที่ซื้อทางก็เป็นชื่อของน้องก่อนเพราะว่าความที่ตัวเองก็ตัวคนเดียวนะคะก็เลยคิดว่าวันข้างหน้าก็กลับไปอยู่กับน้องที่นาก็เป็นชื่อน้องที่ไร่ก็เป็นชื่อน้องทีนี้แกก็เลยก่อนจะกลับนะคะร่างกายตัวเองก็ไม่ค่อยดีแล้วปีท้ายๆอยากจะกลับไปบ้านเราเพราะว่าแกนานมากพี่คนนี้นานๆกว่าจะกลับบ้านครั้งหนึ่งตั้งแต่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็มีแต่น้องสาวคนเดียวลูกหลานของน้องสาวแกก็ส่งเรียนส่งอะไรไป3คน4คนนะคะแล้วปีท้ายๆมา 2-3 ปีก่อนจะกลับแกก็วางแผนนะคะความที่เก็บเงินเก็บรายได้เป็นคนสมัยก่อนสมัยร่างกายตัวเองก็ไม่ค่อยไหวเพราะว่านี่แหละค่ะตัวโต้ก็เห็นพี่เมืองเดียวกันก็บอกเหมือนกันนะคะวิ่งหางานวิ่งหาเงินอลอกอลอมอลอมอลอมส่งไปแต่บ้านเราบ้านเราบ้านเราทุกวันนี้แต่ละคนต่อที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวขาก็มีปัญหาแขนก็มีปัญหาเลิกงานโรงงานก็ไปนวด3ชั่วโมง4ชั่วโมง3คน4คนวิ่งอย่างนี้มานานทีนี้การนวดมันนวดได้อย่างตัวโต้เคยพูดนะคะบางคนได้ยินเขาว่าเขานวดเวลา5คน6คน10คนเขาทำได้เราทำไม่ได้นะคะเต็มที่ตัวโต้รับนวดลูกค้าก็2คน3คนก็จะตายแล้วค่ะแรงนะคะแล้วทีนี้การนวดคนอื่นมีอาการมาบาดเจ็บมาปวดหลังอะไรมาเขาบอกว่านวดไปบางครั้งมันก็เข้าตัวด้วยอะไรด้วยหลากหลายอย่างนะคะตอนที่เราแข็งแรงเราหาได้พอเราเริ่มแก่ตัวขึ้นมาอยากจะกลับไปอยู่บ้านอย่างพี่คนนี้ก็ส่งเงินไปให้น้องสาวทุกสิ่งทุกอย่างมันชื่อน้องสาวหมดปีท้ายๆจะกลับไปอยู่บ้านสร้างบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแกว่าสร้างบ้านไป 5-6 ล้านบาทเลยทีเดียวทางอีสานนู่นแหละค่ะโตโต้ไม่ระบุชื่อและก็จังหวัดกันนะคะไม่อยากให้เป็นดราม่า กันแต่ก็พูดเป็นอุทาหรณ์แล้วกันกับเมียฝรั่งหลายๆคนรู้ว่ามาดามสายฝอชีวิตเมืองนอกทุกคนก็ให้รักและห่วงตัวเองให้มากๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายก็คือตัวเราเท่านั้นค่ะที่จะต้องพึ่งพาตัวเราเองพอสร้างบ้านให้เขาเสร็จแล้วแกก็ไม่ค่อยสบายแกเริ่มป่วยนะครับพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ป่วยกระเสาะกระแสะเป็นหลากหลายอย่างความดันเบาหวงเบาหวานอะไรหลากหลายร่างกายวิ่งทำงาน30-40ปีที่เมืองนอกไปสร้างเสร็จก็กลับไปกะว่าจะอยู่กับน้องกับนุ่งกับลูกกับหลานพอแกกลับไปที่บ้านแค่นั้นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างน้องสาวก็ไม่เหมือนเดิมทีนี้เห็นพี่สาวป่วยด้วยว่าไม่เหมือนเดิมวัดที่มันเป็นที่ฉันชื่อฉันนั่นก็ชื่อฉันนี่ก็ชื่อฉันเธอจะมาบอกว่าเป็นของเธอได้ยังไงแกก็เสียใจมากนะคะทีแรกทะเลาะกันดุเดือดเลยทีเดียวแต่ตามตัวบทกฎหมายก็เป็นชื่อของน้องหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความที่เป็นพี่น้องกันแกว่าที่ตรงนี้แกก็ซื้อแกก็เลยให้ชาวบ้านนะคะผู้ชายนี่แหละก็มาสร้างกระต๊อบให้แกอยู่ท้ายๆที่ของน้องที่แกซื้อด้วยเงินแกนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคำว่าพี่น้องก็ทำกันได้แกก็อาศัยอยู่ตรงนั้นไปชาวบ้านสงสารก็หาข้าวหาอะไรมาให้แกกินไปเงินทองทุกอย่างช่วงแรกๆแกก็มีบ้างนิดนึงนะคะแต่ไม่เยอะเพราะว่าส่งมาสร้างบ้านส่งมาซื้อที่อะไรหมดไปแล้วนะคะก็เหลือติดตัวมาไม่เยอะพอมาปลูกกระต๊อบอยู่ท้ายๆที่นั่นแหละค่ะแต่ยังดีว่าน้องสาวก็ยังมีความเป็นคนอยู่ไม่ไปไล่พี่หนีนะแต่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยบ้านหลังใหญ่ที่ตัวเองสร้างไม่มีสิทธิ์เข้าอยู่แรกๆทะเลาะกันจนได้เรียกผู้ใหญ่บ้านมาคุยมาอะไรเลยนะคะแต่ชาวบ้านก็อย่างว่าแหละค่ะ
เขาก็เลยตามตัวบทกฎหมายลองสาวก็หัวหมออ้างตัวบทกฎหมายอย่างเดียวมันชื่อกูนะกูเป็นคนซื้อทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละค่ะทํากันได้นะคะตอนมีเงินเขาก็เรียกเราว่าพี่ว่าน้องตอนไม่มีเงินไม่มีทองหมูหมากาไก่ก็ไม่มองเราหรอกนะถึงชาวบ้านสงสารก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นพี่น้องเขามันเป็นชื่อของเขาก็เลยมาสร้างอยู่หัวมุมนะคะสร้างกระต๊อบอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาทั้งตัวเองก็คิดมากทั้งตรอมใจทั้งเสียใจทั้งตัวเองป่วยด้วยแล้วก็ไม่มีใครด้วยพอเงินหมดแกก็เลยล้มหายตายจากไปเรียบร้อยแล้วแล้วแกเสียชีวิตไปนะคะก็คือทรมานทรกรรมทรมานใจนั่นแหละค่ะทั้งตอมใจด้วยทั้งสาปทั้งแช่งทั้งสารพัดอย่างแต่ทุกวันนี้เวรกรรมมันตามทันเหมือนจรวดนะคะใครทำชั่วกับใครไว้ก็ได้รับสิ่งนั้นไปตัวโต้ก็เชื่ออย่างนี้เสมอนะคะทุกวันนี้ไม่ขอสาปแช่งใครนะคะใครทำผิดทำชั่วทำไม่ดีกับเราเราก็ได้แต่แค่มองนะคะได้แต่ภาวนาถ้าเวรกรรมตามถึงมึงเมื่อไหร่มึงอย่าร้องก็แล้วกันนะคะตัวโต้ก็เคยเจอหลากหลายเรื่องราวนะคะที่ผ่านมานะคะนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะเตือนทุกคนเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนคิดเยอะๆนะคะรักคนอื่นก็รักได้ถึงพี่ถึงน้องก็เหมือนคนอื่นนะคะตอนที่เขาดีกับเราก็ดีกับเราเหมือนตัวเองก็ทำเราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดกับทุกคนแล้วถ้าใครคิดว่าเราไม่ดีหรือว่าไม่ดีพอก็แล้วแต่เขาส่วนนั้นเรานั่งอยู่ของเราสวยๆไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหาพิสูจน์เรื่องนู้นเรื่องนี้คนมารักมาชอบมาห่วงใยมาเห็นใจเรานะคะเราก้าวมาได้ทุกวันนี้เพราะขาของเราเองนะคะ1สมอง2มือตัวของเราเท่านั้นเป็นตัวชี้วัดเราก็ถือว่าเราทำดีกับทุกคนแล้วก็พอนะคะทุกวันนี้เวรกรรมมันตามทันจริงๆนะคะไม่ว่ากันเรื่องนี้ก็ถือว่าขอให้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะคะย้อนมองตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่กับตัวเราให้ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจะมีการท่องเที่ยวด้วยพูดคุยกันในบ้านด้วยผสมประสานกันไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะThank you.